นายสมพรจิตเป็นธมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.บอกครับว่าวันที่25กันยายนนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายครับที่จะเปิดให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ครับหากพ้นวันที่25นี้ไปแล้วนะครับกอช.ก็จะรับสมัครเฉพาะคนที่มีอายุ15ปีไปจนถึง60ปีก็คือไม่เกิน60ปีเท่านั้นนะครับก็จะรับสมัครไปเรื่อยๆไม่มีปิดรับครับส่วนผู้สูงอายุจะไม่สามารถรับสมัครกับกอช.ได้อีกนะครับโดยเลขาธิการกอช.นะครับบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีทางกอช.ได้ขอความร่วมมือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบ13สาขาภูมิภาคทั่วประเทศครับให้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารไปถึงผู้สูงวัยในแต่ละชุมชนให้รีบไปใช้สิทธิ์ให้ทันตามกำหนดในระยะเวซึ่งในระยะยาวนะครับกอช.ก็จะเตรียมลงนามกับสทบ.เพื่อที่จะขยายผลการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของชาวบ้านแรงงานอิสระนอกระบบที่มีอายุ 15-60 ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพุทธศักราช 2554ให้เป็นโครงการความร่วมมือกันต่อเนื่องไปด้วยครับสำหรับผู้สมัครกอช.นะคะแบ่งสมาชิกออกเป็น3ประเภทค่ะก็คือประเภทอายุ15ปีถึง30ปีเมื่อสมาชิกส่งเงินออมเข้าระบบรัฐบาลจะโอนเงินสมทบในอัตรา 50% ของเงินออมแต่ไม่เกินปีละ600บาทประเภทอายุ30ถึง50ปีรัฐบาลจะสมทบในอัตรา 80% ของเงินออมแต่ไม่เกินปีละ960บาทและประเภท50ถึง60ปีรัฐบาลจะสมทบในอัตรา 100% แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาทโดยสมาชิกทุกประเภทนะคะสามารถส่งเงินออมได้ไม่เกินปีละ 13,200 บาทและสามารถหยุดส่งเงินออมได้โดยสมาชิกภาพยังดำรงอยู่ค่ะโดยผู้สนใจนะครับสมัครสมาชิกได้ที่สาขาธนาคารรัฐก็คือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธกส.ทั่วประเทศครับโดยผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกนั้นสามารถออมได้ตามกำลังของแต่ละคนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องออมเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำครั้งละ50บาทครับเมื่ออายุครบ60ปีนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินเป็นบำนาญให้นะครับเป็นรายเดือนละเท่าๆกันจนกระทั่งเสียชีวิตครับ